เร็วๆนี้นะคะทุกคนเพชรก็กำลังจะบินไปเมืองจีนนะคะจะไปเรียน1ปีที่ฝูเจียนค่ะก็จะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนอยู่ในช anel เพชรแซดค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะต้องตระเตรียมสิ่งของมากมายนะคะวันนี้ก็เลยมาแชร์กันนะคะว่าเพชรเอาอะไรไปเมืองจีนบ้างแล้วก็สอนสัตว์จีนเล็กๆน้อยๆเพื่อบางคนสามารถเอาไปใช้ได้หรือบางคนกำลังเรียนภาษาจีนอยู่จะได้รู้คำศัพท์เพิ่มเติมด้วยนั่นเองค่ะเราไปฟังกันเลยดีกว่าเพชรจะแบ่งสิ่งของต่างๆที่จะต้องยัดลงกระเป๋าเนี่ยเป็นทั้งหมด5หมวดนะคะหมวดแรกหมวดที่0ค่ะหมวดที่0ก็คือหมวดที่ไม่รู้จะตั้งชื่อมันว่าอะไรแล้วไม่รู้จะยัดไปอยู่ที่หมวดไหนดีนะคะหมวดที่0เนี่ยก็คือสิ่งสำคัญและจำเป็นนะคะอย่างแรกเลยก็คือพาสปอร์ตนะคะผู้เจ้าสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะชาวต่างชาติอย่างชาวเราถ้าเกิดเดินทางไปต่างประเทศพาสปอร์ตก็คือสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอยู่ติดตัวเก็บไว้ดีๆถ่ายเอกสารเก็บไว้เยอะๆนะคะห้ามหายเด็ดขาดสำคัญมากๆอย่างเพชรเนี่ยก็จะต้องมีเอกสารอื่นๆที่จะต้องไปทำเรื่องอีกที่มหาวิทยาลัยก็เตรียมไว้หมดแล้วเรียบร้อยนะคะอยู่ในแฟ้มเก็บไว้ในแฟ้มนะคะมันจะได้อยู่ในที่เดียวกันเนาะเวลาหาก็จะได้เอาออกมาจากในนี้ทีเดียวเลยอันนี้ก็คือเอกสารสำคัญต่างๆนะคะถัดไปนะคะเรามาเข้าสู่หมวดที่1เลยดีกว่านะคะหมวดที่1คือหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือสิ่งที่ทุกคนควรจะมีติดตัวไว้เพราะว่ามันเหมือนอวัยวะส่วนที่33ของเราไปแล้วนะคะนั่นก็คือโซจีโทรศัพท์มือถือนั่นเองโซจีสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าในโซจีเนี่ยเราจะมีแอปพลิเคชันมากมายที่เราสามารถเอาตัวรอดได้นะคะ wow. ไม่ว่าจะเป็นแผนที่เครื่องแปลภาษาเรียกรถแท็กซี่จ่ายเงินคุยกับเพื่อนติดต่อกับญาติพี่น้องก็ผ่านทางโซจีผ่านทางโทรศัพท์มือถือทุกอย่างเลยนะคะ wow. เพราะฉะนั้นโซจีเนี่ยห้ามลืมเด็ดขาดนะคะ มีโซจีแล้วนะคะอุปกรณ์อีกอย่างนึงที่ขาดกันไม่ได้เลยนั่นก็คือpower bank ค่ะ power bank นะคะชงเตี้ยนเป่านะคะทุกคนจำไว้เลยนะคะชงเตี้ยนเป่าเพราะว่าเวลาเราไปสนามบินอย่างเงี้ยเวลาที่เราผ่าน security อ่ะคนจีนอ่ะซึ่งเขาจะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษเลยนะคะเขาจะไม่ค่อยสื่อสารภาษาอังกฤษกับเราเจ้าหน้าที่คนจีนเนี่ยเขาก็จะถามเราว่ามี power bank ไหมถ้ามีเนี่ยให้เอาออกมาจากกระเป๋าที่เราจะเอาขึ้นเครื่องนั่นเองถ้าเกิดเราได้ยินคำว่าอะไรเตี้ยนเป่าชงเตี้ยนเป่าอย่างนี้นะคะให้รู้เลยว่าเขากำลังหมายถึง powerแบงค์นั่นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะ power bank เนี่ยก็จะต้องดูสายการบินด้วยนะคะว่าเขาจำกัดให้ power bank ของเราเนี่ยเอาขึ้นได้กี่มิลลิแอมป์นั่นเองนะคะก็ต้องจู้อี้กันดีๆนะคะถัดไปนะคะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะหรือว่าแล็ปท็อปนั่นเองขอไม่ถือมาแล้วกันนะภาษาจีนเรียกว่าปี่จี้เปิ่นเตี้ยนหนาวปี่จี้เปิ่นเตี้ยนหนาวปี่จี้เปิ่นมันแปลว่าโน้ตบุ๊กเตี้ยนหนาวก็คือคอมพิวเตอร์ปี่จี้เปิ่นเตี้ยนหนาวก็คือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนั่นเองค่ะอันนี้ถ้าเกิดใครไปเที่ยวไม่กี่วันค่ะโน้ตบุ๊กก็ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นมากเนาะแต่อันนี้คือเพชรไป1ปีแล้วก็ไปเรียนด้วยและที่สำคัญก็ไปอัดคลิปด้วยนะคะไปถ่ายคลิปด้วยเพราะฉะนั้นโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับเพชรมากก็เลยจะต้องพกไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนถ้าเกิดตอนที่เพชรอยู่จีนใครอยากดูคลิปแบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะต่อไปนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอันถัดไปนะคะก็คือเจ้าเซียงจีก็คือกล้องถ่ายรูปนั่นเองซึ่งตอนนี้เรากำลังถ่ายอยู่นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นถัดไปนะคะนั่นก็คือชุยเฟิงจีนะคะหรือว่าไดเป่าผมที่เป่าผมเครื่องเป่าผมอะไรก็ไม่รู้ชุยเฟิงจีนะคะใครที่ไปเที่ยวเมืองจีนในระยะสั้นๆไปพักโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีชุยเฟิงจีให้ใช้กันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอย่างเพชรอย่างเงี้ยไปนอนหอพักใช่ไหมคะที่มหาวิทยาลัยเขาไม่ได้มีชุยเฟิงจีให้เราก็เลยพกไปเองนั่นเองค่ะยาฮูเข้าสู่หมวดที่2ค่ะก็คือหมวดการเรียนนั่นเองเพราะว่าเพชรไปครั้งนี้ไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะเรียนหนังสือนะเรียนหนังสือบอกกับตัวเองอยู่ก็จะต้องมีอุปกรณ์การเรียนมากมายนะคะเริ่มด้วยกระเป๋าเป้ค่ะเป้เป่าต่อไปนะคะเรามาดูเครื่องเขียนกันบ้างดีกว่าอันแรกเลยก็คือปีโอ้โหเปิดยากมากปีนะคะปีก็คือเครื่องเขียนต่างๆดินสอคือคำว่าเชียนปีนะคะถ้าเป็นดินสอกดอ่ะ
เรียกว่าจื่อต้งเชียนปี่จื่อต้งเชียนปี่ลดแล้วก็จะต้องมีสิ่งที่ใช้ลบปากกานั่นก็คือลิควิดใช่ไหมคะลิควิดเรียกว่าถูไก่เย่ถูไก่เย่ที่ไม่ได้โชว์เพราะว่ายังไม่มีนะคะเดี๋ยวไปซื้อนะคะมีดินสอแล้วก็จะต้องมีสิ่งที่ใช้ลบดินสอนั่นก็คือเซียงผีเซียงผีก็คือยางลบนั่นเองสิ่งถัดไปที่นักเรียนภาษาอย่างชาวเราจะพกไปเรียนนะคะนั่นก็คือหนังสือหนังสือนั่นเองค่ะทุกคนเรียกว่าชูค่ะชูเล่มหนาค่ะนี้เพชรเอาไปทำไมอันนี้คือหนังสือฮั่นหยู่หยู่ฝ่านะคะฮั่นหยู่ภาษาจีนหยู่ฝ่าไวยากรณ์ฮั่นหยู่หยู่ฝ่าไวยากรณ์ภาษาจีนก็คือเราเป็นนักเรียนภาษาจีนใช่ไหมเราก็จะต้องพกเล่มนี้ไปถึงหนาก็จะต้องยอมพกเพราะว่าเผื่อเราไปเรียนแล้วเรางงเราไม่เข้าใจแล้วก็พึ่งหนังสือเล่มนี้ฮั่นหยู่หยู่ฝ่าอันนี้ก็แอบแนะนำนะคนที่กำลังเรียนภาษาอยู่ไม่ว่าจะพึ่งเริ่มเรียนหรือว่าเรียนไปเยอะแล้วนะคะหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนแต่เขาก็มีแบบฝึกหัดด้วยนะคะทุกคนเอาไปลองทำกันได้นะเลิศโอเคถัดไปนะคะเรามีหนังสือแล้วสิ่งถัดไปนั้นก็คือสมุดนั่นเองค่ะสมุด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 ภาษาจีนเรียกว่าเปิ่นจื้อเปิ่นจื้อเวลาตอนที่ไปเหยียบเท้าเหยียบถึงเมืองจีนแล้วเพชรจะสับอะไรบ้างนะคะเพชรก็อยากจะจดคำศัพท์ไว้ในสมุดนั่นเองเลิศค่ะและหมวดถัดไปก็คือหมวดเครื่องแต่งกายโยก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 ไม่ไหวอย่าฟืนเพชรไม่รอดว่ะ พูดถึงเรื่องเครื่องแต่งกายนะคะเวลาจะไปต่างประเทศสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจู้อี้ก็คือระลึกถึงให้ความสำคัญนะคะก็คือเรื่องของสภาพอากาศนั่นเองอย่างที่เพชรไปนะคะไปฝูเจี้ยนซึ่งฝูเจี้ยนเนี่ยจะอยู่ทางใต้อยู่ตะวันออกเฉียงใต้นะคะอยู่แถบๆนั้นอากาศมันก็เลยแบบไม่ได้หนาวขนาดหิมะตกอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8-9 องศาและสูงสุดประมาณ 21-23 องศาเลยนะคะเสื้อผ้าก็เลยพกไปแบบสบายๆคล้ายๆบ้านเราเสื้อผ้าที่จะเอาไปนะคะตัวแรกเลยก็คือเสื้อยืดแน่นอนเสื้อยืดภาษาจีนเรียกว่าทีชี่ทีชี่สิ่งที่พกไปถัดไปพกก็คือคู่จื่อกางเกงถ้าเกิดเป็นกางเกงขาสั้นเนี่ยก็จะเรียกว่าต่วนคู่ต่วนเนี่ยแปลว่าสั้นต่วนคู่ถ้าเกิดเป็นกางเกงขายาวก็จะเรียกว่าฉางคู่ต่วนสั้นฉางยาวอยากจะมาใส่แฟร์หน่อยนะคะเป็นแฟชั่นนิดนึงก็เอากระโปรงไปด้วยนะคะเป็นสายหวานกระโปรงนะคะภาษาจีนคือฉวินจื่อฉวินจื่อต่อไปนะคะก็เป็นเสื้อกันหนาวอย่างที่ใส่อยู่นี้นะคะสีแดงแรงริบอย่างนี้นะคะเสื้อกันหนาวก็คือตงอีตงอีตงแปลว่าฤดูหนาวอีแปลว่าเสื้อตงอีก็คือเสื้อกันหนาวฝนตกเราก็ต้องมีเสื้อกันฝนก็คือหยู่อีหยู่แปลว่าฝนอีแปลว่าเสื้อหยู่อีเสื้อกันฝนนั่นเองง่ายมากๆเลยชุดนอนภาษาจีนก็คือซุยอีซุยอีซุยแปลว่านอนนะคะอีแปลว่าเสื้อซุยอีก็คือชุดนอนนั่นเองแต่ถามว่าเพชรจะเอาชุดนอนแบบเป็นชุดนอนไปเลยไหมก็คือคงไม่ได้เอาไปก็คงจะใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นนอนนะคะชิวๆถัดไปนะคะอันนี้เลยหมวกเม่าจื่อเม่าจื่อส่วนบนสุดแล้วมาส่วนล่างสุดบ้างดีกว่าก็คือถุงเท้าว่าจื่อว่าจื่อส่วนรองเท้าเรียกว่าเสียจื่อเสียจื่อโอเคก็หมดแล้วนะสำหรับเครื่องแต่งกายโยกโยกพอเพชรถัดไปค่ะทุกคนเรามาเข้าสู่หมวดของใช้ทั่วไปกันดีกว่านะคะสิ่งแรกเลยนะคะคือกรรไกรค่ะเจียนเตาทำไมต้องพกเจียนเตาไปด้วยหลายๆคนอาจจะมองว่ามันไม่ค่อยจำเป็นขนาดนั้นแต่สำหรับเพชรนี่มันค่อนข้างจำเป็นเลยนะคะ เพชรเป็นคนที่แกะอะไรไม่ค่อยออก อย่างเช่นจะแกะแพ็คน้ำจะแกะของกินขนมอะไรเงี้ยเป็นคนแกะอะไรไม่ค่อยออกนะคะ ก็เลยจะต้องมีเจียนเตามาช่วยตัดด้วยนะคะ ก็เลยต้องพกเจียนเตาไปนั่นเองค่ะเราพกเสื้อไปมากมายนะคะแล้วก็ต้องมีไม้แขวนเสื้อนะคะไม้แขวนเสื้อภาษาจีนนะคะพูดว่าอีจ่าอีจ่าใครที่ไปเที่ยวไปพักโรงแรมแน่นอนโรงแรมก็ต้องมีไม้แขวนเสื้อให้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องเอาไปก็ได้นะแต่อันนี้นะคะไปพักหอพักไงก็เลยต้องพกไม้แขวนเสื้อไปเองนั่นเองต่อไปนะคะมีฝนตกนะคะเราพกร่มไปเผื่อกันด้วยนะคะนั่นก็คือหยูสานหยูสานถัดไปเนี่ยใครที่สายตาสั้นสายตายาวนะคะจะต้องพกสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือเหยียนจิ้งแว่นตาค่ะอย่างเพชรเนี่ยเป็นคนสายตาสั้นนะคะก็ต้องพกเหยียนจิ้งไปด้วยนะเราพูดถึงอะไรจิ้งจิ้งกันไปแล้วนะคะเรามาต่อกันอีกจิ้งนึงนะคะนั่นก็คือเชวจิ้งจื่อนะคะจิ้งจื่อแปลว่ากระจกนั่นเองจิ้งจื่อพกไปเสริมความงามต่างๆนะคะแน่นอนมีจิ้งจื่อแล้วนะคะจะต้องเอามาแต่งหน้านะแต่งหน้าก็จะต้องมีเครื่องสำอางนะคะเชว
อยู่ในนี้หมดแล้วนะคะเครื่องสำอางก็คือ化妆品化妆品สาวๆอย่างชาวเรานี่ขาดไม่ได้เลยนะเครื่องสำอางต่อไปครีมกันแดดค่ะฝังชายชวงฝังชายชวงครีมกันแดดอันนี้อยากจะแนะนำให้ทุกคนทาครีมกันแดดเลยนะคะไม่ว่าจะแดดจ้าแดดไม่จ้ามีแดดไม่มีแดดยังไงก็ควรที่จะทาครีมกันแดดไว้ไม่ใช่แค่ว่าป้องกันไม่ให้ผิวเราคล้ำหรืออะไรนะคะแต่ว่าการทาครีมกันแดดเนี่ยมันจะช่วยป้องกันรังสี UV ที่มันมาทำร้ายผิวด้วยนะคะจะช่วยทำให้ผิวเราไม่ดูแก่กว่าวัยเรามาดูของใช้ภายในห้องน้ำกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากของใช้ทำความสะอาดฟันกันก่อนนะคะช่องปากของเราแปรงสีฟันนะคะหยาชวาหยาชวายาสีฟันนะคะหยาเกาหยาเกาหยาชวากับหยาเกานะคะเอาไปทำความสะอาดฟันทำความสะอาดฟันแล้วต้องทำความสะอาดใบหน้าด้วยนะคะโฟมล้างหน้านะคะภาษาจีนคือฉีเมียนหน่ายฉีเมียนหน่ายพอทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วนะคะถัดไปเราต้องทำความสะอาดตัวครีมอาบน้ำหมู่ยู่ลู่หมู่ยู่ลู่พออาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะถัดไปเราต้องเช็ดตัวใช่ไหมคะก็คือต้องใช้ผ้าเช็ดตัวเหมาจิ้นเหมาจิ้นผ้าเช็ดตัวค่ะตอนนี้เราออกจากห้องน้ำกันแล้วนะคะมาดูของใช้อื่นๆกันบ้างดีกว่าเนาะสิ่งที่พายเจ้าไปถัดไปนะคะก็คือเช็ดกระดาษทิชชู่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 โอ้ฉันขอเปลี่ยนทิชชู่เปียกเรียกว่าซือจินซือจินที่เมืองจีนเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ในห้างหรูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่มีสายฉีดให้นะคะที่เมืองจีนนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆหรือว่าในหอพักต่างชาติเขาไม่ได้มีสายฉีดก้นให้เรานะคะเราก็เลยจะต้องพกทิชชู่เปียกไปด้วยนะคะแต่ถามว่าหาซื้อที่เมืองจีนได้ไหมก็หาซื้อได้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเพชรพกไปเผื่อไว้ก่อนเผื่อแบบไปถึงแล้วไม่ได้แวะที่ไหนเลยก็จะได้มีแบบเซฟๆไว้ก่อนนะทุกคนและสิ่งสุดท้ายสำหรับหมวดของใช้ทั่วไปของเพชรนะคะก็คือผ้าคีริ้วค่ะภาษาจีนเรียกว่ามาปู้นะคะผ้าคีริ้วพกไปด้วยอันเนี้ยจะบอกเลยนะทุกคนอาจจะมองข้ามสิ่งนี้นะคะแต่มาปู้หรือว่าผ้าคีริ้วอันเนี้ยสำคัญมากสำหรับเด็กที่จะไปเรียนที่เมืองจีนไปพักหอพักที่เมืองจีนนะคะอันเนี้ยเคยเจอมาแล้วก็เลยมาเล่าสู่กันฟังคือที่เมืองจีนเนี่ยเขาจะมีแยกหอพักของนักเรียนจีนแล้วก็หอพักของนักเรียนต่างชาติใช่ไหมแล้วนักเรียนต่างชาติก็ไม่ใช่ว่าจะมีมาบ่อยๆหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาแบบทิ้งไว้อะฝุ่นมันก็จับคือบางที่อ่ะหอพักเขาแบบไม่ได้ทำความสะอาดอยู่ตลอดไงวันนั้นอ่ะที่เราไปถึงครั้งแรกหอพักตอนนั้นคืออยู่ไม่ได้อ่ะทุกคนจะเหนื่อยแค่ไหนเราต้องลุกขึ้นมาทำความสะอาดห้องนะตอนนั้นอ่ะก็คือจะต้องไปหาผ้าคีริ้วมาเช็ดฝุ่นไปหาไม้กวาดไม้ถูพื้นมาทำความสะอาดยกใหญ่เลยอ่ะก็เลยแบบอยากจะบอกทุกคนไว้นะคะถ้าสมมติว่าใครเนาะกำลังจะไปแลกเปลี่ยนที่จีนไปเรียนที่เมืองจีนแล้วต้องไปพักหอพักที่จีนก็อย่าลืมมองข้ามเรื่องนี้นะคะบางทีบางหอพักเนี่ยมันไม่ได้สามารถเข้าอยู่ได้เลยนะจะต้องไปทำความสะอาดก่อนยังไงก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมใจไปด้วยนะคะเข้าสู่หมวดสุดท้ายของเราแล้วนะคะขอตั้งชื่อหมวดนี้ว่าหมวดกันตายค่ะชื่อดูโหดมากเลยแต่ว่ามันกันตายจริงๆนะคะสิ่งสำคัญมากๆๆๆเลยที่จะต้องพกไปนะคะไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามนะคะจะต้องพกยาไปโดยเฉพาะใครที่มีโรคประจำตัวก็จะต้องอย่าลืมพกยาประจำตัวไปด้วยนะคะยาภาษาจีนเรียกง่ายๆเลยก็คือเย่านะคะแล้วแต่ละยาก็จะมีชื่อแบ่งออกไปอีกแต่ว่าเรารู้แค่คำว่าเย่ายาไว้ก่อนยาที่เพชรเอาไปนะคะแน่นอนก็จะมียาแก้ปวดนะคะยาอมแก้ไอนะคะมีพลาสเตอร์แล้วก็จะมีอันเนี้ยแอลกอฮอล์เผื่อฉุกเฉินแล้วก็จะต้องมีพลาสเตอร์แปะแผลแล้วก็อันเนี้ยไม่รู้ว่าเรียกว่ายาหรือเปล่าคงไม่ใช่ยานะคะจะเป็นเมลาโทนินนะคะเยลลี่เมลาโทนินก็จะช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะถามว่าเพชรต้องใช้หรอคือเพชรนอนไม่หลับหรอไม่ใช่จริงๆก็นอนหลับเก่งมากด้วยแต่ว่าพกไว้เผื่อไว้นะคะของกันตายของเราถัดไปนะคะก็คืออาหารค่ะทุกคนสิ่งที่เพชรเอาไปนะคะก็คืออันนี้นะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะภาษาจีนเรียกว่าฟางเปี้ยนเมียนนะคะฟางเปี้ยนเมียนคือฟางเปี้ยนเนี่ยมันแปลว่าสะดวกเมียนเนี่ยมันแปลว่าเส้นฟางเปี้ยนเมียนก็คือเส้นสะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั่นเอง instant noodles คือถามว่าที่เมืองจีนไม่มีขายหรอคือที่เมืองจีนก็มีขายนะคะแต่ว่ามันก็จะราคาแพงกว่าบ้านเราอยู่ไม่น้อยเลยนะคะก็เลยพกไปด้วยเผื่อไว้อะไรอย่างงี้นะคะบางทีคิดถึงอาหารไทยหรือว่าไม่มีอะไรจะกินในหอพักก็เอาสิ่งนี้มากันตายมาประทังช
ีวิตไปก่อนนะคะถัดไปนะคะเพชรก็จะพกสิ่งนี้ไปด้วยเชี่ยงเจียงนะคะหรือว่าซอสปรุงรสนะคะสมมติว่าเราไปอยู่หอพักไปตั้งปีนึงอย่างนี้นะคะถ้าเกิดเราจะซื้ออาหารกินทุกวันอย่างเงี้ยบางทีมันเราตังค์ไม่พอแต่ว่าการทำอาหารทานเองอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้เราเซฟเงินในกระเป๋าได้มากขึ้นเยอะเลยนะคะก็พกเผื่อไว้นะคะเผื่อได้ใช้จริงๆวันไหนอยากทำอาหารขึ้นมาอยากเข้าครัวนะคะก็แบบอ่ะมีซอสปรุงรสแล้วนะคะยังไม่หมดนะอันเนี้ยแต่อันเนี้ยเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วที่เราจะพูดถึงกันนะคะอันนี้ก็คือช่วยพริกป่นกับน้ำตาลแกพกไปทำไมวะใช่ไหมคืออันเนี้ยแม่ซื้อมาให้น่ารักกับแม่จ๋าพริกป่นภาษาจีนเรียกว่าล่าเจียวเฟินส่วนน้ำตาลทรายนะคะเรียกว่าปายถังถามว่าพกไปทำไมนะคะคือจริงๆไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพกไปก็ได้นะคะแต่ว่าเผื่อเราลุกขึ้นมาทำอาหารในบางวันอะไรเงี้ยก็เอาสิ่งนี้มาประทังชีวิตเอาตัวรอดกันไปนะคะโอเคค่ะคือจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะคัดมาอันไหนที่สำคัญจำเป็นแล้วก็เป็นคำศัพท์ที่ทุกคนควรจะรู้กันไว้นะคะของจริงเนี่ยคงเอาไปเยอะกว่านี้แบบมากๆมากๆก่อนที่เราจะจากกันไปในคลิปนี้นะคะเพชรก็มีคำถามเล็กๆน้อยๆอยากจะถามทุกคนนะคะอยากจะรู้จังเลยนะคะว่าเวลาที่ทุกคนเนี่ยไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดหรือว่าไปที่ไหนก็ตามที่ไกลบ้านนะคะของ3สิ่งที่จะต้องพกไปด้วยสำคัญจำเป็นมากๆสำหรับแต่ละคนนั้นคืออะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิแต่ขอเป็นภาษาจีนนะคะเราจะได้เรียนภาษาจีนไปพร้อมๆกันนั่นเองใครที่อยากจะติดตามชีวิตในเมืองจีนของเพชรสามารถไปดูได้นะคะที่ Instagram ของเพชรทางด้านล่างนี้เลยนะคะเพชรจะไปเมืองจีนทั้งทีนะคะอยากดูว่าเมืองจีนเป็นแบบไหนคนจีนเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะคอมเมนต์บอกกันได้อีกเช่นกันนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจริงๆนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย